บายสู้กับนวัตกรรมใหม่ในเรื่องของการสร้างรายได้และเศรษฐกิจเนี่ยเรื่องโรงไฟเป็นสิ่งที่น่าสนใจเพราะประชาชนเริ่มสงสัยว่าไอ้พวกกำนันผู้ใหญ่บ้านพวกคนรับเงินต่างชาติหรือเปล่าที่มาดำเนินการให้ไม่ให้คุณกองไทยก็โผล่ไปส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งไอ้พวกคุณกองไทยก็ต่างชาติไทยสนับสนุนหรือไม่พี่น้องครับเรามีเส้นทางที่เป็นถนนเรามีเส้นทางที่เป็นคูคลองเนี่ยวันใดที่เกิดกับพื้นที่เราเนี่ยมีประโยชน์ขึ้นแน่นอนแต่ว่าทำอย่างไรให้เราเนี่ยได้มีการไฟเขียวจากรัฐบาลผู้เป็นผู้แทนประเทศเนี่ยมาดำเนินการทำสิ่งนี้ให้เราเขาเรียกเป็นคนกลางและเราไปทำอาจจะมีฝ่ายค้านหรือฝ่ายคิดคืนคืนในติดคืนพื้นที่แต่เชื่อว่าประโยชน์เป็นมวลรวมเรามีรายได้จากการท่องเที่ยวจากจังหวัดภูเก็ตอยู่สองแสนล้านเก็บภาษีไปบำรุงประเทศเราในรายได้จากกสมุยถ้าผมจำไม่ผิดถ้าข้อมูลไม่คลาดเคลื่อนก็สองแสนล้านกระบี่แสนกว่าล้านตรังแสนกว่าล้านบริบทของรายได้ประเทศไทยที่ส่วนใหญ่เก็บจากภาคใต้ที่มาจากการท่องเที่ยวผมเชื่อว่าเอาเงินนี้ไม่ถึง 1% ที่เก็บไปเนี่ยกลับมาเหมือนกับ CSR หรือคืนกำไรสู่รัฐบาลว่าด้วยการมาศึกษาเพื่อให้เกิดผู้ว่าใหม่เราควรได้คิดเช่นนี้ถ้ามีโครงการนี้แล้วเราเก็บค่าผ่านทางเรือได้หรือเราเกิดความลำบากในการเดินทางไปสู่พ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายของเราที่บรรพบุรุษเราในการสัญจรเนี่ยเราขอเว้นภาษีเรื่องเก็บโรงไทยไว้เพื่อให้กับพี่น้องประชาชนไปชำระค่านี่นี่โรงนี่ครัวเรือนนี่ธนาคารนี่จากการประกอบอาชีพนี่จากการขายบริการเพื่อส่งเสริมการศึกษาพยศที่ว่าเนี่ยถ้าเราเว้นโรงไทยนี่มาว่าเนี่ยผมว่าน่าจะรายได้เพราะรายได้จากปาล์มก็รู้แล้วว่าปาล์มมีโรงเท่าไหร่รายได้จากยางเราก็รู้แล้วว่ายางจะเป็นเช่นไรในอนาคตข้างหน้ารายได้จากชาวนาเราก็รู้แล้วภาคใต้เรามีพื้นที่ทำนาน้อยแต่ผลกระทบจากนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาทั่วโลกมาเข้ามาอาบน้ำอาบผ้ามาเข้ามาทำสิ่งปฏิกูลมูลฐานไว้ในพื้นที่ของเราเนี่ยเราก็ยินยอมเพราะประเทศนี้เราอยากให้มันเจริญไปข้างหน้ามีอนาคตที่ว่างทั้งภาคอีสานและภาคเหนือและภาคกลางเราก็เอาประมาณส่วนนี้ไปดำเนินการพัฒนาประเทศเราเองด้วยแต่ทำอย่างไรสร้างรายได้ใหม่กับการพัฒนาประเทศที่มีโครงการขนาดใหญ่เกิดขึ้นเนี่ยผมพูดแทนพี่น้องประชาชนได้ระดับหนึ่งแต่รัฐบาลพูดแทนได้ในเรื่องของการมีข้อมูลก็มีกระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมมีกระทรวงคมนาคมมีกระทรวงวิทยาศาสตร์มีกระทรวงอะไรเยอะแยะที่จะต้องมาให้ข้อมูลกับพี่น้องประชาชนเรื่องนี้ผมถือว่าประชาชนอยากฟังรัฐบาลโดยการตั้งงบประมาณย่าไปอยากจ่ายงบประมาณก็ให้กรมอบต.ครับงบประมาณท้องถิ่นส่วนหนึ่งต่างชาติอบต.วิศวะอบต.วิศวะโยธาที่มีเจ้าที่ที่มีข้อมูลพื้นฐานเนี่ยผมเชื่อว่าเดี๋ยวนายกตัวพูดเนี่ยจะเห็นคือมาจากได้เลยว่าสิ่งนี้เราทำได้ถ้ารัฐบาลไฟเขียวให้ดำเนินการศึกษาก่อนและดำเนินการไปตามขั้นตอนที่ว่า1เรือแคนูตอนนี้ผ่านได้ทันทีตอนนี้แคนูผ่านได้ทันทีในคลองไทยที่ว่าเนี่ยมันเชื่อมโยงอยู่แล้วมีคลองธรรมชาติมีคลองธรรมชาติแล้วกว้างเกือบ20 เมตรแล้วยึดโยงกันได้ด้วยเนี่ยระหว่างอำเภอจะอวดเทียนใจหัวไทยเรามีคลองเดินอยู่แล้วมันจะลุกกันอยู่แล้วเป็นคลองระบายน้ำชาวนาที่เกิดทุกข์กับไฟแล้วระบายน้ำลงทะเลที่ระโนดอ่ะที่ลงที่